สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Rock You นะครับวันนี้ผมจะมีแบบฝึกหัดการวอร์มเสียงอันใหม่ให้ได้เรียนรู้กันละกันครับถ้าที่เคยเราเรียนกันไปเราจะเล่นกันอย่างนี้นะครับเราจะมีคำว่าในวันนี้จะให้เป็นร้องคำว่าลูครับลออูลูแล้วก็อย่างเมื่อกี้มันเป็นทีละหนึ่งตัวเนาะเราจะให้มันเป็นทีละครึ่งเสียงและไปเป็นตัวลูก็เป็นลู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 โดยธรรมชาติเราจะร้องเนี่ยเราก็จะร้องทีละหนึ่งเสียงนะเวลาเราวอร์มฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีความไม่ชินหูอยู่ค่อนข้างมากก็ลองฟังให้ชินๆก่อนลู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 โอเคแล้วเราก็จะลองไล่ขึ้นไล่ลงนะครับลู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 เราลองเรียนแบบซิว่าเสียงเรายังเป๊ะอย่างที่เรากดไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ลองเช็คดูล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 ูดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับลู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 เพราะมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายฉะนั้นเราก็ลองทวนตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยครับทำซ้ำไปซ้ำมาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆฟังรู้แหละว่าแบบไหนที่มันถูกนะครับถ้าเกิดใครอยากทำให้แอดวานซ์ไปกว่านี้อีกก็ลองกระโดดข้ามนะครับลู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 ให้ฟังแค่คอร์ดล็อกไปเลยลู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 แล้วก็ลองเช็คดูแค่นี้ครับวันนี้ก็ลองดูนะครับครึ่งเสียงเนี่ยมันก็จะมีความยากกว่า1เสียงแหละเพราะว่าเราจะไม่ได้ร้องกันทีละครึ่งเสียงบ่อยๆนักแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำให้เราเจาะรายละเอียดมากขึ้นกับโน้ตครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook ครับ www.facebook.com/rockacademythailand ครับสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับใครสนใจก็ไปได้ที่ Facebook ครับ www.facebook.com/rockacademythailand ครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับผม